ชมกันต่อครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก2018ในรอบคัดเลือกโซนอาเซียนนะครับก็จะหาตัวแทนในโซนอาเซียนนะครับเพื่อจะเข้าไปแข่งขันกันต่อในการชิงแชมป์ทวีปเอเชียครับแล้วก็หาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกนะครับเกมในเซตที่4ครับเริ่มต้นขึ้นมาครับเสมออยู่ที่1ต่อ1นะครับได้กันไปก่อนทีมละ1คะแนนครับบอลเสิร์ฟของเวียดนามโนวันเคียร์ครับเสิร์ฟมนตรีเปิดบอลแรกได้ครับแล้วบอลสั้นของไทยโอ้โหเกือบจะเสียเหมือนกันครับทางด้านของกฤษฎาครับแต่ว่าก็ยังได้ครับสองต่อหนึ่งครับไทยนำครับเสิร์ฟของกฤษฎาแรกดีครับแล้วบอลสั้นของเหงียนเฮืองเทืองโอ้โหได้ครับเอาละครับแต้มเท่ากันอยู่ครับในช่วงเริ่มต้นเซตที่4ครับ2ต่อ2คะแนนเวียดนามเสิร์ฟครับเหงียนเฮืองเทืองวางมามนตรีบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับจังหวะบุกของไทยเอาละครับเวียดนามได้ย้อนคืนโอ้โหได้ครับจังหวะนี้คือเรามีโอกาสก่อนแล้วแต่ว่าพลาดนะการเล่นบอลสั้นของกฤษฎาครับแล้วโดนย้อนคืนครับเจ็บขึ้นมาไม่ได้ครับบุญยฤทธิ3ต่อ3อยู่นะครับโอ้ยังถือว่าคู่ขี้และสูสีมากครับคู่นี้กฤษฎานินสวัสดิ์ครับเสิร์ฟบอลไปหัวเสาดักได้ครับไทยโอ้แต่ว่าน้ำหนักมันล้นไปแล้วต้องแก้ไขครับเทข้ามาก่อนครับโอกาสบุกของเวียดนามบอลสั้นแล้วไทยยังเก็บมาได้ครับโอ้ต้องยกข้ามมาครับโอกาสเวียดนามอีกทีแล้วรุกสั้นคราวนี้ได้แล้วครับโอ้เวียดนามครับ4ต่อ3ครับเวียดนามนำครับกันตัวเสิร์ฟมนตรีบอลแรกได้ครับแล้วจ่ายให้หัวเสาจึงระยุมันล้นมาครับฝั่งไทยไปอีกทีครับมิจฤทธิ์ยกให้กิติคุณเอาคราวนี้ยังอยู่ครับเวียดนามแล้วบุกจากจุด3เมตรของโนวันเคียร์ก็หลุดออกไปเองครับโอ้ผู้ตัดสินสายหน้าครับว่าออกครับไม่โดนผู้เล่นไทยกระบอกเสิร์ฟของไทยครับจิรายุรักษาแก้วใส่หนักมาเลยครับแล้วไหลหลังมาให้มันต่ำไปแล้วครับพอต่ำก็เล่นลำบากแล้วครับเหงียนวู่ฮาวเป็นแต้มของไทยครับกระโดดเสิร์ฟมาจังหวะนี้กดต่ำไปหน่อยครับจิรายุช่วงต้นเซตนี้ก็ถือว่าสนุกเลยนะครับคะแนนมันยังไม่ห่างกันครับเอาครับบอลแรกใช้ได้ครับแล้วจังหวะขึ้นตีเน้นๆลูกนี้โอ้โหจากกรีดครับดูค่อนข้างมั่นใจนะครับดูครับพามาตรงกลางบล็อกได้ครับก็ได้รับโอกาสตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะจากกรีดจันดาหัวดงครับก็อ้าวแล้วจังหวะนี้เป็นแต้มครับผู้เล่นของเวียดนามครับเหงียนชวนไทยพยายามไปบอกผู้ตัดสินครับว่าบอลนี่มันโดนมือครับไม่ได้ลงพื้นเนี่ยตัดสินเด็ดขาดมากเพราะว่าไม่เถียงด้วยห้ามเถียงครับตัดสินไปแล้วครับเอาครับเสิร์ฟอีกครั้งครับตอนนี้บอลแรกเข้าจังหวะยกขึ้นมาลูกนี้ถูกเก็บได้ครับ
บอลบุกของไทยครับโอ้โหมีเสียงนกหวีดแล้วครับน่าจะไปโดนตะข่ายครับผู้เล่นของเวียดนามดูครับผ่ามาตรงกลางเลยครับในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับ8ต่อ5ตอนนี้ได้เปรียบเรื่องจำนวนเซตนะครับสำหรับไทยนำอยู่2ต่อ1รวมไปถึงคะแนนที่นำอยู่ตอนนี้ครับ8ต่อ5เซตนี้ครับไทยจะได้เข้าไปสู่รอบต่อไปครับของวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกนะครับก็จะไปเล่นในโซนเอเชียแต่ว่าต้องผ่านเกมนี้ให้ได้ก่อนครับเอาครับกับสุเกมอีกครั้งหนึ่งมนตรีกระโดดเซตมาจิรายุขึ้นตีลูกนี้โอ้โหจะไม่ผ่านบล็อกนี่ครับ6ต่อ8ครับดูครับขึ้นตีแล้วนี่ครับไปโดนมือผู้เล่นนะครับของเวียดนามครับจังหวะสั้นหน้าลูกนี้กิตตินนท์ทำได้ดีครับนี่ครับจะยัดเข้ามือเลยครับคุณยลิศเอาละครับ9ต่อ6ครับทีมไทยกิตตินนท์เสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับเวียดนามเนี่ยครับต้องแก้ไขครับได้แค่ขอเข้ามาแล้วโอกาสบุกไทยมาหัวเสาของกฤษดาโอ้โหเจอบล็อกครับอุตส่าห์เก็บได้แล้วนะแบบว่ากฤษดาเนี่ยครับตีไม่ได้หนีบล็อกเขาเลยครับหมอเสิร์ฟของวงกวนครับเอาครับมาเล่นสั้นลูกนี้แล้วโดนจิ้มย้อนกลับไปหลังบ้านครับไม่มีใครครับอยู่ด้านหลังโอ้ดูครับโดนทิ่มมาครับลูกนี้ตาต่อ9ครับกฤษดาบอลแรกห่างครับศิรายุขึ้นทุบหูลูกนี้บล็อก3เก็บไม่อยู่ครับสิบต่อแปดครับบุญยฤทธิ์เสิร์ฟแล้วโอ้โหลงครับลูกนี้มาเช็คพลาดครับเหงียนวัวนี่ครับเสิร์ฟคราวนี้ไม่ข้ามครับได้1เสียง1นะครับเก้าต่อ11ครับเอาครับมีลิสดีดมาแล้วมากฤษฎาวางหยอดถูกเก็บได้เวียดนามได้บุกเน้นแล้วเป็นต้านครับลูกนี้จังหวะตีของเหยียนวานะครับฟาใส่บล็อกไทยนะครับมากฤษฎาคู่กันเลยนะครับกฤษฎานิวสวัยกับกฤษฎาสมคเนนะครับส
10-11คะแนนครับห่างอยู่1แต้มแล้วโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟเสียไปเองครับโนวาเคียสองต่อสิบครับกฤษฎาครับเสิร์ฟเอาครับบอลแรกไม่เข้าจังหวะขึ้นตีลูกนี้ไปเจอบล็อกครับกฤษฎานิวสวัยนะครับจับบอลของตู่ไทยชวนอยู่เลยครับนี่ครับเต็มเต็มครับโอ้แล้วลูกนี้เสิร์ฟแรงไปครับกฤษฎาสิบเอ็ดต่อสิบสามครับบอลเสิร์ฟของเหงียนเทียงเฮืองเอาครับน่าสั่นลูกนี้ยังไงครับอ้าวอ๋อครับกฤษฎานิวสวัยดูครับบุญฤทธิ์ให้มาแล้วพยายามจะฉีกหนีบล็อกครับออกจริงครับลูกนี้อ้าวแล้วเสิร์ฟเสียไปเองครับคราวนี้เห็นเฮืองๆนะครับสิบสี่ต่อสิบสองคะแนนครับบอลแรกห่างมากครับโอ้โหต้องยกให้ตู่ไทยชวนขึ้นแก้กฤษฎาดีดมาลูกนี้จะเก็บขึ้นตีแล้วได้ทัชเอาท์ครับมาดีครับจะกิจจันดาหัวดงตีไปโดนมือของเหงียนฮุกฮวางครับกฤษฎาเสิร์ฟเอาครับบอลยกหมาจังหวะนี้ยัดเข้าตัวครับเล่นลำบากครับลูกนี้จังหวะตีของตู่ไทยชวนครับสิบสามต่อสิบห้าครับมันตีบอลแรกใช้ได้ครับจิรายุขึ้นตีลูกนี้แล้วก็เป็นบล็อกเอาครับไทยขยับได้อีก1คะแนนนะครับมือสะบัดเลยครับเหงียนฮุกฮวางสิบหกต่อสิบสามคะแนนทีมไทยนำอยู่3แต้มครับแยกติวกันนะครับวันนี้ก็บุญฤทธิ์ไปคุยกับโค้ชขจรศักดิ์นะครับผู้ช่วยโค้ชพยายามกระตุ้นอยู่นะครับเหงียนชวนชัยมาเต็มนะครับกองเชียร์นี่น่าคุ้นๆเลยครับรู้จักด้วยครับคุ้นๆนะฮะน่าจะเป็นคือไม่แน่ใจนะครับถ้าน่าจะคับคล้ายคับคาน่าจะเป็นแฟนสาวของกัปตันทีมชาติไทยหรอครับเอาครับ16ต่อ13คะแนนจิรายุเสิร์ฟเอาครับจังหวะทุบลูกนี้มาของเวียดนามนะครับดูครับแต่โคมาตีข้างในได้สวยนะครับเหียนอุวาครับเสิร์ฟแล้วจังหวะบุกเน้นๆหูยมันมือครับจักริดจะใส่เต็มแม็กเลยครับนี่ครับยกมาแล้วโอ้โหขึ้นมาตีได้เร็วฮะจักริดจันดาหัวดงครับกระโดดเสิร์ฟครับ
บอลแรกตามแล้วจังหวะสั้นหน้าลูกนี้อ้าวยังแกะออกมาเล่นได้ครับกฤษดาขึ้นตีเจอบล็อกเวียดนามจะได้สวนครับคราวนี้มาฉลับบล็อกครับมนตรีเก็บมาได้บุญฤทธิ์ยกมาจิรายุครับโอ้ขึ้นตีลงท้ายขอดเลยฮะลูกนี้แล้ววิ่งไปเอาใจกองเชียร์ด้วยนะไปกระตุ้นกองเชียร์ครับเนี่ยครับจิรายุลงแดนหลังครับขึ้นสูงกว่าบล็อกนะครับกองเชียร์ก็สนุกไปด้วยครับแบบนี้ปกติแกเป็นคนขี้อายนะครับจิรายุครับมีอารมณ์นี้ด้วยครับอาครับไทยนำอยู่18ต่อ14คะแนนนะครับครับจังหวะหวังหยอดลูกของจิรายุมายังขุดขึ้นมาได้แล้วทางฝั่งเวียดนามสวนมาเจอบล็อกจะได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับตัวหลังแล้ววางหยอดครับโอ้โจนเจียนจะเสียครับกลับมาได้ครับทางฝั่งของเวียดนามดูครับขึ้นเคาะวางเบาครับนวลเคลียร์ดนตรีไม่ทันครับช่วงสำคัญแล้วนะครับทีมไทยครับห่างอยู่3แต้มครับเวียดนามเสิร์ฟ15ต่อ18ไทยยกให้จังหวะนี้ของกฤษดาได้แล้วครับได้ใส่เต็มครับกฤษดาสงคเนย ขึ้นตีแล้วเบี่ยงหน้าหลบนะสไตล์ของกฤษดาครับกิตตินนท์ครับเสิร์ฟบอลแรงไหมเข้าครับโอ้โหเดินตามของไทยครับจังหวะรับไม่ดีครับซานวันดุ๊กนี่ครับเสิร์ฟมาแล้วพยายามจะเซตให้เพื่อนนะครับกิตตินนท์เสิร์ฟซานวันดุ๊กดีดมาจังหวะนี้เจอบล็อกแล้วโอ้โหมันย้อนกลับมาในแดนของเวียดนามครับลูกนี้โอ้แล้วน้ำหนักมันเหมาะเหลือเกินครับผมเหมาะเหมียงมากเลยครับดูครับแหมน้ำหนักทิศทางมานี่พอดีเป๊ะเลยครับไปลงท้ายคอร์ดพอดีครับโอ้ดูว่าเป็นอาจจะมีโชคเล็กๆด้วยครับทีมไทย21ต่อ15ครับโอ้โหเวียดนามต้องเรียกเวลานอกครับเสิร์ฟของทีมไทยเป็นกิตตินนท์ครับอู้เสิร์ฟมาดีเหลือเกินครับเวียดนามได้บุกเหมือนเทืองๆยังมีทีเด็ดอยู่ครับคนนี้ไหลลูกนี้สวยเลยนะครับสิบหกต่อ21ครับแล้วจังหวะตีของกฤษดาแม่ถูกเก็บได้ครับบอลบุกเวียดนามแดนหลังทุบเน้นๆครับมีหนักสวนคืนกลับมาครับทางฝั่งของเวียดนามอ
17ต่อ21คะแนนครับเอาละครับเสิร์ฟครับโอ้ฮ่องกงแล้วไทยยก3เมตรโอ้โหไปเจอบล็อกครับจิรายุต้องเบรกเกมเหมือนกันน้ำไทยดูอีกทีครับขึ้นอาจจะต่ำไปนิดนึงครับทำให้บล็อกเวียดนามก็ดักได้ครับในช่วงปลายเซตมาวินกลับลงมาสนามอีกครั้งครับนิวสวัยนะครับดูครับมาวินดีดให้ครับจังหวะสั้นบอสเซอร์ของมาวินครับมาวินนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนๆของช่องแชทใน YouTube เลยนะครับพูดถึงมาวินเยอะเหลือเกินครับดูจังหวะเวียดนามครับลูกนี้ในต้ามเลยครับเหยียนเชียงเฮืองบอสเซอร์ของโนวันเชียนครับเอาครับจังหวะตีของจิรายุครับมาแบบเน้นๆครับนี่ครับเสิร์ฟทับไทยโดยกฤษฎาสุขพเนบอลแรกเวียดนามไม่ดีครับเอาครับเขาต้องเทข้ามามาดูของไทยบ้างครับมาวินหน้าสั้นให้กฤษฎานิสวัยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเอาครับแบบนี้ถือว่าเปิดกว้างแล้วครับกับการจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ของทีมไทยครับจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับมหาส่งกิติคุณลงไปแทนจักริดครับแมตช์พอยต์ครับทีมไทยเวียดนามบุกหัวเสาเกือบจะขุดมาได้เหมือนกันครับมนตรีเสียดายเลยครับดูครับจังหวะทุบมาลูกนี้ครับฉลับบล็อกเล็กน้อยครับเห็นทีนี้บอลก็ตกมาเริ่มด้านหน้าแล้วนะครับเหงียนเงื่อนครับเสิร์ฟอ้าวเราไปเสิร์ฟเสียเองครับต้านี้เป็นของไทยครับก็ปิดเกมได้ครับ25ต่อ20ครับในเซตสุดท้ายโอ้โหแล้วเหงียนเทืองคนที่ต้องบอกว่าฟอร์มดีมาตลอดครับโอ้มาพลาดในจังหวะเสิร์ฟแต้มสุดท้ายครับทีมไทยชนะไปนะฮะในเซตนี้ครับ25ต่อ20ครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับแซงกลับมาชนะ3ต่อ1เซตครับสามต่อหนึ่งเซตครับทีมไทยครับ24 26 25 18 25 23และ25ต่อ20ครับก็สามารถทำได้ตามเป้าหมายครับกับการคว้าแชมป์ในโซนอาเซียนมาครองได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมารับชมช่วงต่อไปของการถ่ายทอดสดครับ